บทเพลงที่ตั้งใจเขียนให้วงเกิร์ลแบนด์รุ่นใหญ่อย่าง TLC แต่กลับถูกปฏิเสธจนกระทั่ง Baby One More Time ที่ได้เสียงร้องและภาพลักษณ์ใสซื่อของนักร้องหน้าใหม่ Britney Jean Spears ในวัย16ปีรวมกับจังหวะบีติดหูเนื้อเพลงร้องตามง่ายก็ส่งให้ชื่อของนักร้องสาวที่ไม่มีใครรู้จักถูกจับตาเพียงข้ามคืนความสำเร็จยังส่งให้เพลงนี้ทำยอดขายตั้งแต่เปิดตัวได้เกิน10ล้านก๊อปปี้จนติดโผล่หนึ่งในซิงเกิลยอดฮิตตลอดกาลและมีส่วนสำคัญที่ทำให้อัลบั้ม Baby One More Time อัลบั้มแจ้งเกิดของนักร้องสาวในชื่อเดียวกันกลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนได้รับการขนานนามให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปซึ่งวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่12มกราคมเมื่อ15ปีที่แล้วBaby One More Time เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีตั้งแต่เปิดตัวทั้งการไต่ชาร์ต Billboard 200ได้ถึงอันดับ1ด้วยยอดขาย 121,000 ก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกและพุ่งสูงเกิน 500,000 ก๊อปปี้ในสัปดาห์ที่4ความนิยมของอัลบั้มนี้ทำให้มียอดจำหน่ายสูงถึง14ล้านก๊อปปี้ในสหรัฐและ30ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกจนกลายเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาลความสำเร็จของอัลบั้มแจ้งเกิดยังส่งให้ Britney Spears กลายเป็นนักร้องหญิงเดี่ยวที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำยอดขายได้เกิน10ล้านยอดขายหรือการคว้าแผ่นเสียง Diamond ด้วยวัยเพียง16ปีทำลายสถิติของ Alanis Morissetteที่มีผลงานอัลบั้ม Jack Little Pill เมื่อปี1995ในวัย21ปีแต่กว่าจะเป็นอัลบั้มที่ได้รับความนิยมจนถึงวันนี้เส้นทางสู่ความสำเร็จกลับไม่ได้ง่ายนักเพราะนักร้องสาวจากรัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาต้องเดินทางไปอัดเสียงไกลถึงสตูดิโอในประเทศสวีเดนซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอตื่นเต้นมากจนไม่สามารถอัดเสียงได้ในวันแรกอัลบั้ม Baby One More Time ประกอบด้วย11บทเพลงและ5มิวสิกวิดีโอที่มีแนวเพลงหลากหลายโดยมีจุดขายที่เสียงร้องเซ็กซี่แบบขึ้นจมูกและความสามารถด้านการเต้นทั้งเพลง Dance You Drive Me Crazy เพลงฟังง่ายสไตล์บัลลาด Sometimes รวมถึงเพลงเศร้า From the Bottom of My Broken Heart